vivo Y765G ยืนยันเปิดตัวแล้วในวันที่23พฤศจิกายนรายได้ผ่านการรอจัดหน่วยงานกสช.ในประเทศไทยไปเรียบร้อยรุ่นเปิดตัวในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเปิดตัว Tecno Spark 8 Pro ครบเครื่องด้วยหน้าจอ 6.8 นิ้วชิปเซต Helio G85 แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว 33 วันและกล้อง48ล้านพิกเซลจับตา Huawei Watch GT 3 Series เริ่มต้นที่ 7,990 บาทฟีเจอร์ออกกำลังกายจัดเต็มที่100โหมดเซ็นเซอร์การวัดสุขภาพแม่นยำนะครับอย่าพลาดโปรโมชั่นพรีออเดอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องการโฆษณาของเขาอะเนาะต่อไปรุ่นบอแส Xiaomi 12 Ultra และ12 Ultra Enhance มาพร้อมกับชิปเซตตัวท็อปอย่าง Snapdragon 898และกล้องหลัง4ตัวซูมได้ไกล120เท่าสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 8:30 น. นายพูดข่าว IT ครับHello boys and girls. So now I'm going to unbox the new ผู้ข่าวที่คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือของฝั่ง Vivo เนาะแล้วก็จะมาพูดถึงของฝั่ง Xiaomi 12 Ultra ด้วยมีแต่ข่าวที่น่าสนใจนั้นเลยนะครับแต่ก็ช่องข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะได้พาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y76S 5G ในประเทศจีนไปแล้วโดยจะมีจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือกล้องนะครับให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลในกล้องหลังและการชาร์จที่เร็วถึง44วัตต์ล่าสุดมีรายงานว่าสมาร์ทโฟน Vivo Y765G กำลังจะเดินทางไปเปิดตัวในประเทศมาเลเซียเร็วๆนี้ครับVivo มาเลเซียได้ประกาศผ่านทาง Facebook อย่างเป็นทางการนะครับถึงการเปิดตัว Vivo Y765G แบบออนไลน์นะครับในวันที่23พฤศจิกายนเวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถที่จะรับชมได้นะครับผ่านทางหน้าเพจของ Vivo มาเลเซียและหน้าร้านของ Vivo นะครับแล้วก็ Shopee Lazada นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเข้าร่วมกับ Mobile Legend ด้วยแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของรูปแบบนะครับยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสเปคของเจ้าตัว Vivo Y765G ออกมายกเว้นในเรื่องของชุดกล้องที่เปิดเผยออกมาว่าจะมีกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลพอร์เทรต2ล้านพิกเซลไม่มีอัลตร้าไวด์นะนอกจากนี้นะครับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบนะครับผ่านการรับรองเนี่ยก็ยังระบุถึงการรองรับเทคโนโลยี NFC นะครับและการชาร์จที่เร็วด้วยทั้งนี้ Vivo Y765G ได้ผ่านการรับรองจากกสช.แล้วนะครับจึงมีโอกาสสูงเลยที่จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับล่าสุดทางเทคโนแบรนด์สมาร์ทโฟนสเปคคุ้มราคาประหยัดนะครับได้ออกมาทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดยังเป็นทางการอย่างเทคโน Spark 8 Pro ให้เราได้เห็นกันนะครับโดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของสเปคครบเครื่องนะครับทุกประการในการใช้งานในการออกจำหน่ายเพียงแค่ 6,500 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเทคโน Spark 8 Pro นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล Dot In Display 6.8 นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อมกับบอดี้หลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องหลังเป็นคล้ายๆกับแนวทะแยงออกมานะครับเป็นประกายส่วนลายด้านล่างก็จะเป็นลายคล้ายๆกับกระเป๋าเดินทางนะครับตัดดูกับกล้องเนี่ยก็ดูโมเดิร์นมากๆเลยทีเดียวนะครับด้านของประสิทธิภาพการทำงานครับจะมาพร้อมกับชิปเซต Siri Gaming อย่าง MediaTek Helio G85 จับคู่กับ RAM 6GB นะครับแล้วก็ ROM หน่วยความจำภายใน 64 ครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ที่ชาร์จเร็ว 33 วัตต์นะครับมาพร้อมกับ Android 11ที่มีเทคโนโลยี Super Boost System Optimization นะครับสำหรับการตกแต่งประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กับการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วนะครับด้านของการถ่ายภาพตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวครับเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล Portrait 2 AI เลนส์ก็มีมาให้ Super Night Mode 2.0 ก็มีมาให้นะครับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยก็ถือว่าทำกล้องเซลฟี่ออกมาได้8ล้านพิกเซลก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับ Tecno Spark 8 Pro จะมีให้เลือก2เฉดสีครับได้แก่สีดำแล้วก็สี Komono Iceland นะครับมีการเปิดราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 16,990 ตากาบังกลาเทศนะครับหรือซื้อเป็นเงินไทยก็มา 6,500 บาทนะครับส่วนจะมีจำหน่ายในบ้านเราหรือเปล่าต้องรอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเกี่ยวกับนาฬิกา Huawei Watch GT 3 Series นะครับสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ที่น่าจับตามองด้วยฟีเจอร์ที่อัดแน่นสำหรับคนรักสุขภาพแบบจัดเต็มโมดีไซน์นะครับที่สวยงามเนาะเข้าได้ทุกเพศทุกวัยในราคา 7,990 บาทครับสำหรับ Huawei Watch GT 3 Series เนี่ยจะมาพร้อมกับ
การเลือก2ขนาดนะครับได้แก่ขนาด 4.6 นิ้วมิลลิเมตรนะครับจนถึงให้เลือกในเรื่องของคลาสสิกอีดิชั่นนะครับลายหนังที่เป็นแบบแอคทีฟนะก็จะมีในเรื่องของยางสีดำแล้วก็สามารถใส่รุยต่างๆได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเป็นแค่42มิลลิเมตรนะครับซึ่งสมาพร้อมกับสายสีทองที่เรียกว่าไรโกสุดพรีเมียมนะครับ Huawei Watch GT Runner ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรื่องของวิ่งนะรวมทั้ง Huawei FreeBuds Lipstick นะครับหูฟังไร้สายเป็น ANC 2.0 นะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบให้ดูดีไซน์เนี่ยคล้ายๆแท่งลิปสติกเลยแต่มันเป็นหูฟังไร้สายนั่นเองสำหรับตัว Huawei Watch GT 3นะครับสมาพร้อมกับตัวช่วยสำหรับวัดค่าต่างๆนะในร่างกายนะครับเมื่อจะเป็นเซนเซอร์ตัวจับออกซิเจนในเลือดนะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับ Huawei TrueSense 5.0 Plus ตัวใหม่ล่าสุดก็จะมีมาใช้ในรุ่นนี้ด้วยตัวประสิทธิภาพการหลับได้ดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องหมวกกันกายถึง100แบบเลยทีเดียวนะครับโดยตอนนี้เนี่ยมีพรีออเดอร์นะครับในวันที่19พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่3ธันวาคมนี้เท่านั้นเนาะสำหรับ Huawei Watch GT 3ขนาด46 mm Classic Edition นะครับวางจำหน่าย 8,490 บาทส่วน46 mm นะครับ Active Edition 7,990 บาทครับส่วนทางด้านของ Huawei Watch GT Runner นะครับ46 mm 9,990 บาทครับสามารถสั่งจองได้ทางร้าน Huawei Experience Store นะครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee Lazada JD Central นะครับพร้อมกับของแถมก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและสายนาฬิกานะครับมูลค่าโดยรวม 2,288 บาทนะครับสำนักของ Huawei Watch GT 3 Series ขนาดหน้าจอ42 mm นะครับ Elegant Edition สามารถสั่งจองได้แล้วในราคา 7,490 บาทนะครับจากราคาปกติ 9,490 บาทส่วน42 mm Active Edition นะครับราคา 5,990 บาทจากปกติ 7,990 บาทนะครับพร้อมกับดีลพิเศษนะครับเมื่อซื้อคู่กับ Huawei FreeBuds Lipstick นะครับสามารถเป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่ 5,490 บาทจากปกติ 7,490 บาทเท่านั้นเองนะครับหรือหากสนใจนะครับ Huawei FreeBuds Lipstick แยกต่างหากนะครับก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ในราคา 7,490 บาทพร้อมกับฟรีแบนด์นะครับ6สีชมพูมูลค่า 1,890 บาทไปเลยนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับปิดท้ายข่าวนะครับเรามาอยู่ที่ข่าวของ Xiaomi 12 Ultra กันบ้างนะครับเริ่มออกมากันเรื่อยๆนะครับปรับปลายอยู่พอสมควรสำหรับข่าวของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้แล้วก็มีข่าวของ Mi 12 Ultra Enchant Edition นะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะมาดูรายละเอียดกันดีกว่า Xiaomi 12 Ultra ในรหัสโค้ดเนมโรกินะครับรหัสโมเดล L1A และอีกอย่างหนึ่งก็คือโมเดลทอนะครับรหัส L1 นะครับโดยกล้องของเขาเนี่ยความละเอียดเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นของเซ็นเซอร์ Samsung GN5 นะครับพร้อมกับกล้องเสริม48ล้านพิกเซลมี3เพิ่มมาอีก3ตัวนะครับโดยจะมีทั้งหมด4ตัวนะก็จะมี Ultra Wide บ้างเลนส์ซูมไกล 120x นะครับมี11 Ultra สามารถถ่ายวิดีโอซูมได้ที่15เท่านอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าอีก2รุ่นนะครับก็คือ Xiaomi 12 Ultra และ Ultra Enchant Edition เนี่ยจะมีรุ่นใดหรือรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมีกล้องซ่อนใต้หน้าจอด้วยก็ต้องมารอดูข่าวเพิ่มเติมต่อไปด้วยในส่วนนี้นะครับสำหรับในเรื่องของสเปคนะครับตัว Ultra เฉยๆเนี่ยจะได้เป็น 8-1 เนาะหรือก็คือ Snapdragon 898นะครับเหมือนจะใช้ร่วมกันทั้ง2รุ่นเลยในเรื่องของชิปเซตนะครับไว้ข้อมูลชัดกว่านี้อีกเราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆและดีๆและช่วยเราต่อไปช่วยเราไป Facebook Fanpage นะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้ามากดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆวันนี้ที่ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายช่วงนี้ใครเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยใครไปทำงานก็รักษาตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบาย